พนักงานทั้งหมดเนี่ยที่เขาเดือดร้อนจากคดีพิเศษของ DSI อ่ะนะตั้งแต่ปี57มาถึงปี67วันนี้ได้รับทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจากคดีนี้เนื่องจากว่ามากล่าวหาเขาอย่างร้ายแรงว่าทุจริตเบิกเงินหลวงนะเป็นคดีพิเศษซึ่งเขาก็ทนต่อสู้กับคดีพิเศษมานานจนกระทั่งปี66 DSI สามารถสั่งฟ้องนะ34คนแค่นั้นเองจากคนเกือบพันน่ะทีนี้พวกนี้เขาก็ถือว่าตอนนั้นเขารอดละ34คนไม่ได้อยู่ใน34คนแต่34คนวันนี้ก็ยังอัยการยังฟ้องไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวอ่ะนะมีหนำซ้ำนะครับ34คนเนี่ยเขาเลื่อนตลอดเดือนทีต้องมารายงานตัวเดือนนึงต้องมารายงานตัวแล้ว34คนนี่เขาอายุแก่แล้วนะครับแต่ละคนน่ะ60กว่าขึ้นไปแล้วบางคนก็ไปทำงานอยู่ตามทำไร่ทำนาอยู่ต่างจังหวัดนะต้องวิ่งไปวิ่งมามารายงานตัวเดือนละครั้ง2ครั้งอย่างเงี้ยปีนึงแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับคดีเนี่ยคุณก็ฟ้องสักทีก็ไม่ฟ้องนะไม่รู้ทำอะไรอยู่นะครับมาแล้วกี่ครั้งครับเนี่ยก็ปีนึงแล้วฮะตีซะประมาณสัก10กว่าครั้งอ่ะนี่เรื่องครั้งสุดท้ายวันที่น่าจะวันที่25เมษายนมาฟังอีกแล้วทีนี้ในกลุ่ม34คนเนี่ยนอกจากจะเป็นพวกคนที่เขาหาเช้ากินค่ำเขาทำไร่ทำนาอยู่ต่างจังหวัดก็มียังมีคนนึงเนี่ยเขาถึงขนาดว่าเขาตรอมใจนะบวชเป็นพระนะไม่ใช่บวชหนีคดีนะบวชเป็นพระเขาก็ต้องมาทั้งผ้าเหลืองครับมารายงานตัวอย่างเงี้ยมันน่าเวทนาไหมสำหรับคดีพิเศษของ DSI เนี่ยนะวันนี้นะพวกเนี้ยถือว่าเป็นผู้แทนของทุกคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนเราต้องมาขอพึ่งพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะเพราะว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายของปวงชนชาวไทยจริงๆนะครับเดือนก่อนก็ไปร้องทางกระทรวงคมนาคมแล้วเป็นยังไงครับก็ท่านดูนะครับพากันไปเป็นร้อยๆคนเพื่อขอพาให้ช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าท่านกระทรวงคมนาคมท่านกำกับดูแลการท่าเรือแต่ท่านไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยมีหนำซ้ำยังไปฟังการท่าเรือบอกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยแพ้คดีแรงงานนะอันนี้มันคนละเรื่องนะแพ้คดีแรงงานแต่เราไม่ได้แพ้คดี DSI นะครับวันนี้มันเจ็บปวดเพราะคดี DSI เรื่องคดีแรงงานน่ะเขาทิ้งไปหมดแล้วคดีแรงงานนี่ก็เพราะเอาเปรียบใช่ไหมถึงจะแพ้ก็ไม่อยากจะพูดมากนะแต่มันก็เป็นผลโดยตรงอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่ว่ากันนะแพ้ก็แพ้